ครูต้นครับอาคารวพักเพชรเป็นครูสอนบัลเล่ต์ครับเป็นนักแสดงเป็นโคโรกราฟเฟอร์ผู้ช่วยโคโรกราฟเฟอร์ในละครเวทีครับผมสำหรับผลงานที่ผ่านมาจริงๆมีหลายด้านนะครับแต่ถ้าชัดเลยคือบัลเล่ต์และก็ละครเวทีบัลเล่ต์นี่คือเป็นนักแสดงในคณะบัลเล่ต์ของชาวญี่ปุ่นที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับคือคณะบางกอกซิตี้บัลเล่ต์ครับซึ่งผมร่วมงานกับเขามา10กว่าปีได้แล้วครับแสดงบัลเล่ต์มาหลายเรื่องมากๆนะครับทั้งได้มีโอกาสทำงานกับคณะจากโอเปร่าบัลเล่ต์ของฝรั่งเศสและก็อีกหลายๆคณะนะครับในส่วนละครเวทีเนี่ยคือที่ชัดๆเด่นๆเลยที่ทำมาตลอด10กว่าปีเช่นกันก็คือของรัชดาลัยเทเตอร์คือพี่บอยคุณบอยสุนเกียรติวีระวันแล้วก็ยังมีอีกพี่เหงายุทธนามุ่งดังสนิทนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันสำหรับเรื่องแมนออฟลามันชาติแล้วก็คุณเอกชัยเรื่องของธรรมเรื่องลมหายใจเป็นสมอครับผมครั้งแรกจริงไม่ได้สนใจบัลเล่เลยเราเป็นนักกีฬาเราเป็นนักตะก้อเป็นนักฟุตบอลไงแต่ว่าบัลเล่เป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปรากฏมันเป็นวิชาที่ใช้ร่างกายใช้ความยืดหยุ่นแล้วเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นพอเราได้ไปเรียนเราบอกมันไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวนะมันไม่ใช่กีฬาอย่างที่เราคิดคืองานศิลปะรู้จักการใช้กล้ามเนื้อในร่างกายใช้ร่างกายอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อยอดให้เรามีอนาคตได้แล้วอาจารย์ที่สอนเราก็ท่านตั้งใจมากท่านฝึกฝนลูกศิษย์อย่างเต็มที่เต็มกำลังมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะเป็นคุณครูเหมือนท่านอยากเป็นครูที่สอนให้เด็กรักในสิ่งที่เองทำและสามารถทำได้อย่างดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าบัลเล่ต์ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากมันก็คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จทั้งในเมืองไทยและก็ในนานาชาติดังนั้นผมเคยคิดว่าผมและคนหนึ่งที่ได้เรียนบัลเล่ต์มาอย่างเต็มที่จริงจังตลอด20ปีที่ผ่านมาก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์รุ่นต่อๆไปได้ใช้มันอย่างเต็มที่เหมือนที่เราได้รับมาจากอาจารย์ของเราครับบัลเล่ต์ผู้ชายคืออะไรจริงๆแล้วผมอ่ะต้องบอกว่าเรียนบัลเล่ต์มาในสไตล์รัสเซียนสไตล์นะครับมันมีความเหมือนทหารนะพูดจริงๆของผมที่เรียนมามันเหมือนทหารมันมีความแข็งแรงความอดทนแต่ก็แฝงไปด้วยความสวยงามและสง่างามเข้าไปด้วยในตัวจะถามว่ามันแตกต่างกับบัลเล่ต์ผู้หญิงไงในต่างประเทศนะครับมีคลาสที่ต้องแยกกันคือบอดคลาสแล้วก็เป็นคลาสเป็นดีคลาสแล้วก็เป็นเกรดหรืออะไรก็ตามที่รวมกันไปแต่ในต่างประเทศเนี่ยที่เขาต้องการจะแบ่งให้เป็นบอดคลาสเพราะว่าต้องการจะเน้นจุดในเรื่องของการซัพพอร์ตคือเวลาที่เต้นคู่หรือเต้นคาราเดอร์นะครับชายอยู่ที่เต้นด้วยกันผู้ชายต้องรู้จักการใช้กล้ามเนื้อและท่วงท่าที่สวยงามถูกต้องและในโซโลดานซ์คือการเต้นเดี่ยวผู้ชายต้องรู้จักการตีความตัวละครให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายเป็นโซโลลิสเป็นทาสหรือเป็นตัวละครใดๆก็ตามซึ่งเป็นบทของผู้ชายเป็นโรลผู้ชายตรงนี้ต้องแสดงออกถึงความแข็งแรงอย่างชัดเจนมากอย่างเช่นมาทดอนนี้เป็นต้นในเรื่องดอนคิวมาทดอนสง่างามภูมิฐานซึ่งจะแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัดสไตล์การสอนของผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคิดว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือตีความตัวละครอย่างชัดเจนคือเรารู้สึกว่านักบัลเล่ต์เขาก็มีตัวละครของเขาดังนั้นเวลาที่เราจะตีความหมายในการจะทำท่าบัลเล่ต์แต่ละท่าหรือทำท่าเทคนิคแต่ละอย่างเราต้องเข้าใจตัวละครว่าตัวละครเนี่ยคือใครเป็นยังไงรู้สึกแบบไหนแล้วค่อยทำท่าออกมาแน่นอนว่าในแต่ละท่ามีท่าที่ถูกกำหนดมาแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในสไตล์ของคือเราต้องรู้จักตัวละครนั้นก่อนเป็นสำคัญแล้วท่าที่ถูกถ่ายทอดออกมาก็คือจะรุนแรงอ่อนช้อยก็คือ3ตัวละครที่เป็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าเป็นเอกลักษณ์คือทำให้เห็นเราต้องทำให้เขาเห็นได้ด้วยไม่เพียงแค่พูดอย่างเดียวเราต้องทำให้เห็นได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเด็กจะเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้า
ในภาพที่เป็นวิดีโอในส่วนหนึ่งก็สำคัญแต่สิ่งที่จะเห็นชัดและใกล้และจับต้องได้รู้สึกได้คือภาพที่อยู่ตรงนั้นคือเราต้องทำให้เขาเห็นด้วยครับบัลเล่เนี่ยจริงๆแล้วเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานปกติทั่วไปนักเรียนหรือแม้แต่ในระดับอาชีพนะครับในต่างประเทศนะครับทุกเพศทุกวัยที่หมายถึงตั้งแต่เด็กจนถึงอายุมากจนถึงแก่เลยเขามีสอนบัลเล่กันในทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าบัลเล่เนี่ยมันช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพช่วยในเรื่องการหายใจช่วยในเรื่องการมองมีโฟกัสการใช้ร่างกายที่ดีและถูกต้องและช่วยในเรื่องของการฟังครับเพราะว่าบัลเล่เนี่ยทำให้เราต้องฟังเพลงเราถึงจะทำไปพร้อมกับจังหวะได้และก็การรู้จักยืดตัวกระดูกสันหลังเราก็จะตรงนะครับรู้จักการใช้ร่างกายและพอในระดับนักเรียนเนี่ยพอเราเริ่มรู้จักมันมากขึ้นเราก็จะรู้จักการพัฒนาไปในระดับมืออาชีพและเมื่อคุณเป็นมืออาชีพคุณก็จะมีท่าที่มันเป็นเทคนิคระดับขั้นสูงขึ้นไปจนกระทั่งคุณสามารถเป็นนักเต้นที่ดีได้เป็นดาวระดับวงการบัลเล่ได้ดังนั้นขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาเรียนบัลเล่กันสนุกแน่นอนครับผมขอบคุณครับI'm gonna go get some more.